าตรฐานเอสเอฟจริงทำงานภายใต้แบบอย่างความสำเร็จครับคนที่จะให้การรับรองมาตรฐานเอสเอฟได้ไม่ใช่มูลนิธิครับแต่คือคนที่ได้รับแนวคิดของเราไปและไปสร้างแบบอย่างความสำเร็จครับเราตั้งชื่อให้กับแบรนด์ต่างๆเหล่านี้ว่าเป็นคือแบรนด์ต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เป็นแบรนด์อย่างเดียวนะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยครับเป็นที่ถ่ายทอดความรู้ของพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่ถ่ายทอดว่าจะไม่ใช้เคมีต้องทำยังไงนะครับศูนย์การเรียนรู้เหล่านี้ก็เกิดขึ้นครับเกิดขึ้นทั่วประเทศไทยครับเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ต่างๆอย่างผมเนี่ยคนในภาคตะวันตกเขาจะมาเรียนที่ไร่สุขพวงบ้านผมใช่ไหมครับเราไร่สุขพวงเขาสอนตั้งแต่การผลิตอาหารการสร้างความมั่นคงด้านอาหารนะครับเรื่องนวัตกรรมอย่างเงี้ยคนที่อยู่ในเมืองวันนี้คนที่ลอยแพประชากรแรงงานที่เกิดจากการตกงานมามันมีสองประเภทนะครับประเภทแรกคือมีที่ดินพวกเราในที่นี้มีที่ดินกันหมดใช่ไหมครับแต่ไอ้คนที่น่าสงสารคือใครครับไม่มีที่ดินครับผู้ที่ต้องการอะไรครับต้องการสัมมาชีพครับต้องการสกิลครับต้องการทักษะพิเศษด้านการตำน้ำพริกครับด้านการทำขนมนมเนยครับเพราะฉะนั้นสัมมาชีพหรือวิชาชีพจึงเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความรู้ครับเพื่อทำให้คนพวกนี้อยู่รอดได้ครับหรือคนที่มีที่แค่หัวไร่ไปนาข้างระเบียงข้างถนนทำยังไงนะครับอย่างไร่สุพ่วงเราก็ทำเรื่องการปลูกผักในภาชนะแล้วก็เลี้ยงปลาเอาน้ำในบ่อปลามาไหลเวียนในรางน้ำแล้วทำระบบน้ำขึ้นน้ำลงแบบดวงจันทร์นะครับให้น้ำ5นาทีแล้วปล่อยกลับบ่อปลาเหมือนเดิมเป็นการใช้น้ำซ้ำสำหรับผู้ที่ต้องใช้ค่าน้ำประปาแพงมีที่ดินน้อยมีแรงน้อยมีเวลาน้อยนะครับไอ้พวกที่มีความพยายามน้อยก็มีพวกขี้เกียจนะครับพี่หมายก็ต้องมาทำสมาร์ทฟาร์มิ่งให้นะครับสำหรับไอ้พวกขี้เกียจนะครับอย่างเงี้ยลดน้ำเองไม่เป็นนะครับดูไม่เป็นว่าผักตัวเองชื้นหรือไม่ชื้นต้องใส่เซ็นเซอร์เข้าไปอย่างเงี้ยครับนะพวกนี้ก็มีนะพวกนั้นเยอะนะครับพี่หมายก็เอาตังจากพวกมันมาเยอะแล้วนะครับพวกสมาร์ทฟาร์มิ่งนะครับแต่จริงๆแล้วชุมชนผมนี่เราไม่จำเป็นเลยครับว่าคนจะขาดแคลนที่ดินเราไม่จำเป็นหลังๆที่ผมก็ลุกที่หลวงปลูกผมไม่ปลูกที่ตัวเองผมก็ปลูกข้างถนนครับอย่างอบต.บ้านผมตัดเกาะกลางถนนมาปลูกยาญี่ปุ่นผมก็ถามนายกปลูกยาญี่ปุ่นที่เกาะกลางถนนนะนายกจะเลี้ยงควายเลยแล้วปลูกยาญี่ปุ่นไม่พอนะปลูกเฟื่องฟ้ากับรันทมนายกปลูกรันทมจะเอาดอกรันทมจุดแป้งทอดแดกเลยคือกูไม่โดนยิงตายก็บุญแล้วนะครับแต่ว่าเราก็สื่อสารกับคนที่เป็นผู้ใหญ่ในชุมชนบอกว่าเนี่ยเด็กแหกโค้งมาเยอะเลยหลุดหลังมอเตอร์ไซค์มาหัวกระแทกเสาไฟฟ้าตกลงมาหนามเฟื่องฟ้าทิ่มซ้ำตายคาที่เนี่ยมันไม่ปลอดภัยเลยนะครับนายกเพราะนั้นเราเอาลั่นทมออกเอาเฟื่องฟ้าออกแล้วเราปลูกกล้วยน้ำว้าดีไหมแล้วเวลาคนแหกโค้งมาเนี่ยหัวกระแทกกล้วยน้ำต้นกล้วยน้ำว้ามันไม่ตายนะครับนายกตั้งแต่นั้นชุมชนเราจึงทำแลนด์สเคปกินได้ครับเปลี่ยนพื้นที่สาธารณะในชุมชนเป็นการปลูกพืชกินได้จนเราได้รับรางวัลตำบลสุขภาวะอันดับ1ของประเทศไทยครับของสสส.เพราะฉะนั้นใครไปบ้านผมเนี่ยนะครับตลอดข้างทางเนี่ยสามารถเก็บของกินได้หมดเลยครับกล่องบอกอ้าวขอพริกกำนึงนะผมก็ออกไปขอมะเขือกำนึงก็หลังๆมันเห็นดีมยกไปท้องตะกร้าเลยครับก็ผมต้องช่วยชุมชนผมเพราะว่าชุมชนผมเป็นชุมชนผู้สูงอายุนะครับและผู้สูงอายุในชุมชนผมกำลังจะกลายเป็นผู้พิการวันนี้ผู้สูงอายุในชุมชนผมมีอยู่คนหนึ่งแกมีอาชีพในการทำงานหัตถกรรมสานเครื่องดักจับสัตว์น้ำเช่นสานรอบสานไซแล้วแกอายุมากแล้วประสบอุบัติเหตุโดนรถชนขาเดินไม่ได้ต้องนั่งรถแขนโยกปกติแกเป็นคนที่ปีนกอไผ่เก่งมากเลยแต่วันนี้แกพิการครับแล้วแกปีนกอไผ่ไม่ไหวครับเขาทำยังไงรู้ไหมผมก็ขับรถไปดูด้วยความสงสารครับแกไปเก็บเศษไม้เศษไม้ไผ่ที่มันตกตามพื้นนะจากที่เคยสานไม้ไผ่อันใหญ่ๆไปตอกใช่ไหมแกสานไม้ไผ่ให้ตอกเส้นใหญ่ๆกลายเป็นเส้นเท่าเข็มอะแล้วแกเคยสานรอบอันคณีใช่ไหมแกขดให้เหลืออันคณีอันแค่นี้แกขายได้300ใช่ไหมพอแกพิการสานได้อันขนาดนี้แกขายได้3,000เออรู้ที่กูพิการนานแล้วทั้งคนที่มันมีทักษะพิเศษเนี่ยมันอยู่ในสถานการณ์ไหนมันก็อยู่รอดครับสวิตเซอร์แลนด์ผลิตนาฬิกาที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกต้องใช้ช่างประกอบจากคนไทยเท่านั้นครับความปานี่เป็นคุณสมบัติของเราครับความละเอียดอ่อนความพินิจอะไรของเราเนี่ยมันเหนือกว่าคนอื่นนะเราไม่ได้ทำเรื่องพืชอย่างเดียวครับเราทำเรื่องปศุสัตว์ด้วยครับไม่ใช่แค่พืชที่อันตรายจากการใช้สารเคมีนะครับรู้จักอำเภอดำเนินสะดวกไหมรู้จักไหมเศร้าดำเนินสวยนะดำเนินสะดวกเนี่ยปลูกมะนาวเยอะมากมะนาวในอำเภอดำเนินสะดวกเนี่ยเป็นโรคไวรัสแคนเกอร์รู้จักแคนเกอร์ไหมโรคใบสนิมอะรู้บ้างชาวนานะชาวไร่นะ
มันทำยังไงรู้ป่ะมันไปเอายาเม็ดดำแดงเขาเรียกยาอะไรป่ะยาฆ่าเชื้อใช่ไหมยาแก้เสพอ่ะมาแกะแล้วก็ละลายในขันน้ำแล้วก็เข็มฉีดยาเนี่ยฉีดเข้าไปในต้นมะนาวครับโอ้นี่มันเก่งกว่าหมอแล้วนะจากที่เคยเป็นไบแทงเกอร์เดือดหายเลยครับกลายเป็นมะนาวโอ้ว่าแล้วเวลาเราไม่สบายนี่เราไม่ต้องซื้อยาแก้เสพกินนะไปซื้อมะนาวดำเนินบ้านผมกินได้เลยแล้วล่าสุดครับคนดำเนินมันมาฝึกงานที่บ้านผมมันบอกว่าพี่พอสเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้ยาแก้เสพอัปเดตล่าสุดนะครับพี่ไก่ก็ยังไม่รู้ครับมันใช้ยาบ้าครับมึงจะซื้อยาไปดูดหรือเปล่าครับซื้อยามาฉีดเข้าต้นมะนาวให้มันดกครับผมก็ไม่รู้ว่าแอมเฟตามีนเนี่ยมันช่วยอะไรเรื่องมะนาวดกได้นี่ผมไม่ได้ชี้โพให้กระลอกนะไม่ใช่กลับบ้านไปซื้อยาแก้เสพฉีดส้มตัวเองหมดไม่ใช่นะครับแต่นี่คือความจริงครับเราจริงประสบปัญหาอะไรครับสภาวะอะไรครับดื้อยาครับเพราะมันโอเวอร์โดสทุกวันครับเรากินยาปฏิชีวนะที่ตกค้างทุกวันครับปศุสัตว์ก็เหมือนกันครับเป็ดไก่ก็เหมือนกันครับรู้จักโครงการ9101ป่ะรู้จักป่ะเขาแจกพันไก่กับพันแล้วแจกพร้อมอาหารเม็ดแล้วให้คนเลี้ยงวันละ300อ่ะเออไก่กับปลาดุกเนี่ยผมเรียกว่าสัตว์กลางเมืองมันจะแจกไก่กับปลาดุกเนี่ยพร้อมอาหารเม็ดเนี่ยแล้วก็ให้คนไปเลี้ยงใช่ป่ะจริงป่ะโอ้ยตำบลบ้านผมนะขุดบ่อปลาดุก3บ่อปลูกมะเขือ3ต้นติดป้ายเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเรียกชาวบ้านมาดูเสร็จแล้วเขาหวานอาหารปลาดุกให้ชาวบ้านดูปลาดุกก็ขึ้นมากินชาวบ้านก็เฮ้โอ้โหท่านเกษตรอำเภอนี่เลยโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโอ้นี่แหละเดี๋ยวเขาจะแจกบ้านละ 3,000 เป็นค่าสร้างบ่อพร้อมปลาดุกพร้อมอาหารเม็ดบ้านผมได้52บ่อชุมชนผมเลี้ยงได้เดือนหนึ่งครับเงียบกว่าทั้งตำบลเลยผมก็ไปถามว่าลุงทำไมลุงไม่เลี้ยงไก่กับปลาดุกต่อแล้วล่ะถ้ากูเลี้ยงต่อเนี่ยกางเกงในสักตัวกูไม่มีไส้หรอกเอ้าแล้วทำไมหลวงเขาเลี้ยงได้ล่ะกูแอบไปท่ามาแล้วมันมีเงินหลวงซื้ออาหารเม็ดวานโชว์กูได้ทุกวันพระเจ้าอยู่หัวให้แนวคิดกับเรื่องปศุสัตว์ว่าไงรู้ไหมครับผมได้ธรรมะจากพระองค์ท่านคอนนี้ละสัตว์ต้องสามารถกินอาหารในพื้นที่ได้ครับโอ้แค่คำนี้นะแสดงว่าเราจะเลี้ยงควายเราต้องมีอะไรครับมีหญ้าให้ควายกินมีปักให้มันนอนแต่ถ้าวันนี้คุณยังไม่มีพืชอาหารสัตว์ใช่ไหมครับคุณรู้ไหมว่าผมเลี้ยงไก่ร้อยตัวผมต้องสลัดต้นกล้วยเวลาร้อยต้นนะสละชีวิตต้นกล้วยอ่ะเมื่อก่อนผมมีรายได้นะจากการขายกล้วยตากส่งท็อปเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมไม่มีแล้วนะครับเพราะตัดต้นกล้วยเลี้ยงไก่หมดเพราะคุณต้องเตรียมตัวครับเพื่อผลิตพืชอาหารครับเพื่อพอสำหรับอาหารเพื่อสัตว์ในพื้นที่ที่คุณเลี้ยงครับเพราะฉะนั้นไก่บ้านผมจริงกินต้นกล้วยผักตบชวาอะไรพวกนี้เป็นหลักนะครับผักตบชวาคนก็อาจจะมองว่ามันเป็นวัชพืชนะแต่ว่าบ้านผมว่าผักตบชวาเนี่ยตรงเง่ามันเนี่ยมันจะมีมันร้องดังเพราะว่าไก่นะผักตบชวาเนี่ยมันมีเง่าแล้วเง่ามันมีคาร์โบไฮเดรตเยอะแป้งที่เง่ามันเนี่ยเยอะแต่ต้องเอาไปใช้ตอนหนุ่มๆนะเข้าใจตอนมันหนุ่มๆไหมตอนมันยังกรอบๆนะถ้าปล่อยให้มันแก่มันจะเน่าตกใส่ท้องคลอแล้วตื้นจริงสมเด็จรัชกาลที่5พระเจ้าหลวงรัชกาลที่5ท่านออกมาจากเกาะชวานะท่านออกมาเนี่ยท่านน่าจะมีอะไรปลาดุกก็เหมือนกันประมงครับแล้วจะทำเรื่องประมงด้วยครับปลาดุกเหมือนกันสัตว์การเมืองถูกต้องไหมครับอาหารปลาดุกโล20บาทกระสอบละ500เลี้ยงไงกางเกงในสักตัวก็ไม่มีใส่ทำไมครับผมไปถามใครรู้ไหมผมไปถามตาผมเยอะครับตาปลาดุกสมัยก่อนมันกินอะไรตาผมตอบว่าไงรู้ไหมกินของเน่าผมเอออะไรวะของเน่าสมัยก่อนดักใส่จะให้ปลาเข้าปลาดุกเขาต้องเอาโคนเน่าๆมาโปะข้างหน้าใช่ไหมต้องเอาหญ้าเน่ามาโปะข้างหน้าทำยังไงดีวะเราไม่ทำให้เน่าได้ไหมเราทำให้มันเป็นของหมักได้ไหมผมก็เลยเอาผักตบชวาเอาต้นกล้วยใบหม่อนใบปอสาพืชอะไรก็ได้ที่คนกินสัตว์กินแล้วไม่เป็นพิษแต่มาบดครับผสมลำปลายข้าวบดออกมาผสมเป็นจุลินทรีย์กลายเป็นจุลินทรีย์บอลครับรู้จักเอ็มบอลไหมที่ไว้โยนตามน้ำท่วมนะแต่ของผมเนี่ยมันเป็นอาหารปลาด้วยไงพอโยนเข้าไปในบ่อปลาปรับสภาพน้ำด้วยครับแล้วกลายเป็นอาหารปลาด้วยครับนี่คือภูมิปัญญาของตาผมครับผมไม่เห็นต้องไปฟังเกษตรตำบลเลยวันนี้ปลาดุกผมเนี่ยขายได้ดีกับปลาดุกทั่วไปเพราะผมหลอกชาวบ้านได้ว่าเป็นปลาดุกนาครับเพราะปลาดุกผมเนี่ยเวลาย่างแล้วเนี่ยหนังจะบางกรอบเนื้อเป็นขมิ้นเคยมีโอกาสได้กินปลาดุกที่จับจากท้องนาไหมแล้วไปเทียบกับปลาดุกที่ซื้อในตลาดสดไหมปลาดุกที่ซื้อจากตลาดสดมันกินอาหารเม็ดที่ทำจากไขมันสัตว์ใช่ไหมกระดูกสัตว์ใช่ไหมมันก็มีแต่ชั้นไขมันครับฉะนั้นปลาดุกผมจึงเป็นปลาดุกมังสวิรัติครับ
ก็มันไม่ได้กินเนื้อมันกินของหมักที่เราหมักให้มันนะเพราะหนังมันบางเฉียบครับแล้วเนื้อเป็นขมิ้นครับแล้วทำน้ำปลาหวานแล้วลวกยอดสะเดาหน่อยนะหิวแล้วอ่ะแต่ผมไม่กินแล้วหลังๆผมก็เอาน้ำในบ่อปลาเนี่ยไปลดพืชนะครับเรื่องความพอใช้เราก็พยายามให้ความรู้เกษตรกรเรื่องการผลิตปุ๋ยครับผลิตของใช้ผลิตน้ำยาสระผมผลิตอะไรพวกนี้เองนะครับเออเซฟเราไม่ได้ให้เรื่องอาหารอย่างเดียวเราบอกแล้วว่าพวกเวชภัณฑ์เวชสำอางพวกนี้เราก็สามารถที่จะทำได้นะครับเราเกษตรกรอย่าไปมองเรื่องอาหารอย่างเดียวครับยิ่งตอนนี้ผลิตภัณฑ์ประเภทเวชภัณฑ์นะครับยิ่งมีความสำคัญเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังทีหลังว่าวันนี้เราทำเวชภัณฑ์ได้อย่างไรครับที่อยู่อาศัยการออกแบบที่ดินครับเออเซฟเราก็มีนักออกแบบเรื่องของการทำการออกแบบที่ดินการจัดการน้ำนะครับด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดบนโลกใบนี้ครับนะครับโดยเรามีทีมนวัตกรรมอย่างพี่หมายผมเหนื่อยแล้วพี่พูดแทนผมได้ไหมเหนื่อยแล้วเดี๋ยวให้พี่หมายอธิบายเรื่องของพลังงานนะครับพลังงานให้ฟังว่าวันนี้เราทำเรื่องระบบการจัดการน้ำยังไงเราเอาน้ำผ่านระบบคลองยังไงเราส่งน้ำยังไงนะครับระบบโซล่าเซลล์เรามันทันสมัยขนาดไหนนะครับนั่นคือนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เออร์เซฟเราเอามาเป็นแบบอย่างให้เกษตรกรนะครับที่ดินที่ไหนที่มีพื้นปัญหาเรื่องน้ำท่วมเรื้อรังหรือน้ำแล้งเรื้อรังนั่นก็เป็นหน้าที่ของเราครับที่เราต้องเอาองค์ความรู้ที่ดีที่สุดมามอบให้กับท่านนะครับการปลูกป่าการสร้างป่าเพราะภาคป่าแล้วทุกวันนี้ผมมีอาชีพจากการปลูกป่าแล้วผมได้ลูกน้องป่าก็คือสมุนไพรใช่ไหมครับในพรรษา3เดือนเนี่ยสิ่งที่ผมได้มากที่สุดก็คือเห็ดโคนนะครับเห็ดโคนบ้านผมเนี่ยโลละ600บาทตุ่มๆนะผมขุดได้วันละ3กิโลต่อวัน6.38มีรายได้วันละ 1,800 นะครับในพรรษา3เดือนนะครับผมเป็นคนที่มีฐานะมากนะครับในช่วงในพรรษานะครับแล้วเห็ดโคนผมเนี่ยจะเป็นความลับก็คือไม่บอกว่ามันขึ้นตรงไหนถือว่าการที่บอกจุดว่าเห็ดโคนขึ้นตรงไหนเป็นความลับที่เขาเก็บกันตกทอดเป็นตระกูลเลยนะครับถูกต้องไหมครับและถ้าชาวบ้านรู้ให้เอาหมาไปผูกไว้เขาทำมันถึงขนาดนี้เลยนะครับสิ่งที่ผมรับไปทั้งหมดคือเออจะให้ความสำคัญกับรับทานกับการความทางอาหารความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยเราคือเศรษฐกิจพอเพียงขั้นก้าวหน้าได้แล้วก้าวหน้าได้เราสร้างผลิตภัณฑ์ได้ครับเรามีความก้าวหน้าด้านการพัฒนาครับไม่ต้องการพัฒนาด้านพันธุกรรมจะพัฒนาด้านอะไรต่างๆมากมายนะครับวันนี้เรื่องพืชเออเสร็จแล้วความก้าวหน้าเราทำเรื่องการแปรรูปครับอย่างผมเนี่ยผมเป็นเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับบ้านขายปลูกอ้อยบ้างมีไหมคนปลูกอ้อยเนี่ยไม่กินตาหรอกคนปลูกอ้อยกินน้ำตาคนรวยไม่ใช่คนปลูกอ้อยคนรวยคืออุตสาหกรรมรวยถูกต้องไหมมันรวยขนาดว่ามันเปิดสนามฟุตบอลได้ใครดูบอลไหมสโมสรราชบุรีชื่ออะไรเอ้ยอย่าไปพูดดังเขาอัดอะไรอย่างเงี้ยรวยอ่ะรวยเปิดคนรวยคือโรงงานน้ำตาคนรวยคืออุตสาหกรรมใช่ไหมครับงั้นเออเซฟจริงบอกว่าวันนี้เราจะตัดอุตสาหกรรมทิ้งให้ได้ครับวันนี้เราปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ทำลายป่าภาคเหนือเพราะเราเอาข้าวโพดอาหารสัตว์ไปให้โรงงานผลิตอาหารไก่วันนี้เราปลูกอ้อยก็ผลิตส่งโรงงานน้ำตาลทำไมเราไม่หักตัดระบบอุตสาหกรรมทิ้งซะแล้วย้ายอุตสาหกรรมเข้ามาในครัวเรือนล่ะแล้วเรามีเครื่องจักรอุตสาหกรรมไหมไม่มีแต่ที่บ้านผมดันมีหม้อไห่เตากระทะอยู่ครับนั้นหม้อไห่เตากระทะจึงเป็นเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ดีที่สุดครับการแปรรูปที่ใช้ภูมิปัญญาใช้ของที่มีอยู่ในครัวนี่แหละครับผมใช้ความคิดง่ายๆครับผมกับพี่หมายเนี่ยทำเรื่องอ้อยด้วยกันผมปลูกอ้อยส่งโรงงานน้ำตาลเนี่ยตันหนึ่ง700บาทอ้อยลำหนึ่งมูลค่าประมาณ70สตางค์เท่านั้นแหละถูกต้องป่ะอ้อยลำหนึ่งราคาไม่ถึงบาทนะครับมันซื้อเราเนี่ยผมบอกแล้วว่าคนปลูกอ้อยไม่ได้กินน้ำตาลกินแต่น้ำตาลเท่านั้นแหละก็เป็นนี่นะผมเลยเลิกปลูกอ้อยเป็น10ไร่ครับแล้วปลูกอ้อยแค่6งานเท่านั้นเองครับแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงนะก็ใช้ความคิดโง่ๆของเด็กคนหนึ่งไปซื้อเครื่องคั่นน้ำอ้อยราคา 6-7,000 บาทมาคั้นน้ำอ้อยครับท่านเชื่อไหมว่าอ้อย1ลำเนี่ยผมสามารถคั้นน้ำได้ 1.5 ลิตรครับ 1.5 ลิตรเนี่ยเอาแก้วมาใส่เนี่ยใส่น้ำแข็งเต็มๆนะเท่าแก้วกาแฟใหญ่เนี่ยได้5แก้วขายแก้ว20บาทแสดงว่าอ้อย1ลำมีมูลค่าเท่าไหร่101ครับวันนั้นกูดีใจมากเลยรีบวิ่งกลับไปบ้านไปนับว่าตอนนี้กูมีต้นอ้อยกี่ต้น เพราะวันนั้นขายอ้อยได้ลำละ100บาทครับเชื่อไหมว่าผมนับต้นอ้อยผมได้ผมนับได้ 6,400 ลำต่อที่1ครับต่อที่2ได้10,000นึงมีอ้อยอยู่ในมือ10,000ลำครับกดเครื่องคิดเลขดิ
ลำละ100 10,000 ลำเติมสูตรไป2ตัว 18,000 ล้านดีใจมากเลยคว้ามีดตัดอ้อยวิ่งเข้าไปในดงอ้อยแล้วตะโกนวันนี้กูจะรวยแล้วตัดอ้อยได้10มัดครับเป็นลมแล้วอีก 9,000 กว่าลำไม่มีปัญญาดูที่ตังอยู่กับหน้าเอาไม่ได้ครับแต่วันนี้ถ้าผมอยากได้ตังพันหนึ่งผมตัดอ้อยเท่าไหร่10ลำถูกต้องไหมครับและอีก99ลำทำยังไงนะครับผมไม่รู้จะทำยังไงครับพอดีผมไปเที่ยวเพชรบุรีครับใครอยู่เพชรบุรีครับมีไหมเพชรบุรีไม่เข้ารอบเลยหรอคนเพชรบุรีนี่ชีวิตไม่เคยตกต่ำนะตกสูงตลอดตกต้นตอนไอเราก็เรียนวิศวกรรมมาอย่างดีนะไปเที่ยวที่เพชรบุรีเชื่อไหมว่ามันมีกระทะเรียงกันอยู่7ใบแต่มันแย่ฟืนเท่าข้าเนี่ยไปท่อนเดียวแล้วไอ้กระทะ7ใบอ่ะเลือดพร้อมกันเป็นพี่ที่ตกใจไหมผมก็ตกใจเป็นไปไม่ได้ลุงผมเรียนมหาลัยเทคโนโลยีที่ดีสุดต้องใช้แก๊สวันละ5ถังต้องมีระบบเป่าความร้อนต้องมีระบบลิกความร้อนควบคุมอุณหภูมิบอกมึงไปเรียนที่ไหนมาเรียนในมหาลัยมาครับโอ้ในมหาลัยเขาสอนมึงควายๆอย่างนี้เหรอเจ็บมากเลยครับสุดท้ายครับผมไปแพ้วิศวกรรมใต้ต้นตาลครับพี่เชื่อไหมว่าเขาสามารถแอบเดินไปท่อนแล้วให้กระทะเดือดกี่บาทก็ได้อะเสียดายตังแม่ตัวเองมากเลยที่ส่งไปเรียนอะระบบการศึกษาไทยแม่งล้มเหลวอะผมทำไงรู้ไหมผมกลับมาบ้านคันน้ำอ้อยที่มีครับเพราะปกติกินได้1วันบูดแล้วใช่ไหมแล้วอีก 9,000 ลำไม่รู้ทำอะไรครับผมก็เลยเอาไปเอาเตาของคนเพชรบุรีเนี่ยมาปั้นที่บ้านครับแล้วก็เอาน้ำอ้อยที่ผมคั้นเนี่ยมาใส่ในกระทะและกวนครับทำให้ผมเป็นผู้ผลิตน้ำผึ้งปลอมรายใหญ่ของประเทศไทย ผมมีรายได้จากการผลิตน้ำผึ้งปลอมเนี่ยอยู่พักหนึ่งครับแล้วก็เกือบจะโดนจับมาเจอพี่ไก่บอกให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นชูเกอร์เคียนไซรัปนะเองจะได้ไม่โดนจับตั้งแต่นั้นผมก็ขายน้ำเชื่อมอ้อยเรื่อยมาครับเพราะฉะนั้นผมจึงใช้น้ำตาลอ้อยผมเนี่ยเติมความหวานได้ทุกชนิดในชีวิตของผมอะไรที่ผมเคยใช้น้ำตาลทรายวันนี้ไซรัปผมแทนได้ทั้งหมดครับกล้วยชาเปลือกชากับข้าวครับไอ้แบ็คคอฟฟี่อเมริกาโน่นะครับแพ้ไอ้ฮันนี่โทสต์ก็ไม่ต้องเอาฮันนี่แล้วเอาน้ำผึ้งปอมกูนี่แหละราดเอ้ยไซรัปอ้อยกูนี่แหละราดนะครับขายได้ลิตรละ300เท่าน้ำผึ้งจริงๆครับลูกค้าเราก็เป็นร้านกาแฟครับหลังๆเราได้ลูกค้าที่ไหนนะดู UAE ครับพี่น้องชาวมุสลิมเนี่ยมันอะไรเขาเรียกอะไรช่วงอะไรนะถือศีลอดเนี่ยตอนกลางวันกืนน้ำลายก็ไม่ได้ผมถามว่าตอนกลางวันกืนน้ำลายไม่ได้นี่อยู่ได้ไงเขาบอกกลางคืนกินน้ำอ้อยกับอินทผาลัมเราก็เลยเอาน้ำอ้อยเราไปเจาะตลาดพี่น้องชาวมุสลิมครับผมชอบใจมากสั่งเดือนเท่าไหร่เป็นตู้สั่งเดือนละตู้คอนเทนเนอร์ครับปรากฏว่าที่บ้านผลิตได้วันละ10ขวดรู้คนมันจะรวยอ่ะรวยไม่ได้นะครับชีวิตมันตกอับนะแล้วก็พยายามแปรรูปครับเอิร์ธเซฟก็พยายามสอนเรื่องการตากแห้งนะครับจริงผลิตภัณฑ์ที่มาจากการตากแห้งเนี่ยเราเรียกว่าผลิตภัณฑ์สิ้นคิดคือคิดอะไรไม่ออกกูจับตากแดดไปก่อนถูกต้องไหมมีตะไคร้ซอยตะไคร้กลายเป็นชาตะไคร้มีดอกอัญชันตากแดดกลายเป็นชาดอกอัญชันใช่ไหมแต่เราก็พยายามทำเองครับทำโรงตากอะไรเองให้มันทันสมัยขึ้นอันนี้หลวงทำ 2,500 ผมทำ 25,000 มีระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นทำเองได้ครับนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ที่เราถ่ายทอดได้หมดครับนี่พี่ใหม่ก็เติมระบบโอโซนเข้าไปปกติแล้วตากกล้วยเนี่ยต้องเก็บกลางคืนถูกต้องไหมเพราะกลางคืนมันความชื้นจะเกิดเชื้อรากล้วยจะข้างในเนื้อเป็นไตถูกต้องไหมพี่ใหม่ก็ทำระบบฆ่าเชื้อเรียกว่าโอโซนคือปล่อยกระจุลบลงตากกล้วยใช่ไหมครับทำให้ฆ่าเชื้อกลิ่นนะครับทำให้ฆ่าเชื้อต่างๆได้ทำให้ตากกล้วยได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับใครที่มีโปรแกรมมีโครงการจะทำปลาสลิดแดดเดียวทำชาสมุนไพรอบแห้งทำของตากต่างๆนี่เดี๋ยวเตรียมแอดไลน์พี่หมายได้เลยครับเพราะว่าแกมีระบบฆ่าเชื้อโอโซนจิ้งจกเข้าไปในโรงตาผมเนอะโดนประจุโอโซนตกมาตายไหมครับมันเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตแต่สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะครับคนเข้าไปไม่เป็นไรหรอกนะอาจจะเป็นหมั่นแต่ว่าก็ที่ก็เป็นแบบใช่ครับส่วนเรื่องแพคเกจจิ้งเรื่องแบรนด์ก็ประกอบกันครับในสุดท้ายนะครับเราจะออกแบบทั้งหมดใช่ครับออกแบบแบรนดิ้งออกแบบแพคเกจจิ้งให้เกษตรกรด้วยตลาดครับเราอ่านก็เรา
ราพยายามส่งเสริมเรื่องพันธุกรรมท้องถิ่นครับเราเริ่มเอาผักที่ชาวบ้านคนในกรุงเทพไม่เคยรู้จักเอาไปขายครับผักกูดผักติ้วผักเม็กผักจะมวงผักกระโดนยอดมะกอกหัวปีที่เราเฟี้ยงหัวหมากันไปขายในกรุงเทพหัวละ20 บาทครับบ้านกูเฟี้ยงหัวหมาไปแล้วหมามันทะเลาะกันเยอะใช่ไหมครับแต่มันไปอยู่ในกรุงเทพมันเป็นของที่มีค่ามากครับอย่างแม่ลูกอ่อนนะกินหัวปีก็ไหมครับการแปรรูปไม่จำเป็นเป็นของแห้งอย่างเดียวนะครับยังทำ ready to eat ครับทำข้าวแกงทำขนมทำสลัดโลอะไรมันขายได้นะเราจะไปคิดว่ามันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องอยู่ในหีบห่อสวยงามจะไปคิดแบบนั้นครับคุณทำข้าวแกงทำอาหารพร้อมกินก็เป็นการเพิ่มมูลค่าอย่างมหาศาลแล้วนะครับแบรนด์ตะนาว4นะครับตลาดเราก็ทำทั้งหมด3ระดับสำคัญนะตลาดไม่ได้มีแค่โมเดลเทรดนะฮะหรือว่าตลาดที่มาเก็ตที่นั้นตลาดมี3ระดับนะครับตลาดระดับแรกก็คือตลาดระดับล่างครับตลาดชุมชนเขาเรียกว่าคนดีหากินใกล้คนบ้าใบหากินไกลเข้าใจคำนี้ไหมคนดีคือคนฉลาดหากินหน้าหัวกันในบ้านตัวเองก็ได้ใช้กลยุทธ์ปิดประตูตีแมวเมื่อกี้ไงใช่ป่ะคือเอาเงินเข้ามาหาเราเรียกว่าตลาดใกล้บ้านเนี่ยหากินในตลาดชุมชนสร้างตลาดวัฒนธรรมขึ้นมาครับตลาดกลางครับทำ B2B เลยครับ Business to Business ครับคุณไปค้นหาเลยว่ารัศมี10 กิโลเมตรบ้านคุณมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่กี่ร้านมีดีมานด์ถั่วงอกวันละกี่กิโลสมมติว่า1 ล้านมีดีมานด์ถั่วงอกวันละ10 กิโลต่อวันมี10 ล้านคุณได้ถั่วงอก100 กิโลใช่ไหมนี่แค่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะจะไม่รวมร้านปลาเผาร้านส้มตำแม่ชะมดแม่ชะม้อยเยอะแยะมากมายเพราะเขาต้องการวัตถุดิบของเราไปสู่ธุรกิจของเขาครับและยิ่งแถมสตอรี่เทลลิ่งไปด้วยกล้วยเราไม่ได้ปลูกธรรมดานะครับกล้วยเราปลูกในคืนวันเพ็ญตัดในคืนวันพระเวลาตัดกล้วยต้องใช้สาวพรหมจรรย์นุ่งขาวห่มขาวตัดกล้วยคุณก็อธิบายไปสิอันนี้สตอแหลงนี่สตอรี่แต่มันทำฟาร์มทูเทเบิลได้นะใช่ไหมรีสอร์ทโรงแรมก็ต้องการรู้ว่าไข่ไก่ที่อกกินตอนเช้ายังมีโรงเรียนโรงพยาบาลโรงแรมใหญ่ที่สุดคือตลาดกลางใหญ่ที่สุดครับเพราะนั้นถ้าคุณแมทชิ่งธุรกิจพวกนี้ได้ใหญ่กว่าตลาดบนครับแล้วคุณไม่ต้องไปอะไรมากแค่คุณคุยกันลุกเรื่องครับไม่ต้องเอา iPhone USDA ไปคุยครับคุณคุยแบบบ้านๆอย่างนี้แหละครับเขาต้องการแบบนี้มันพื้นบ้านขายดีมากครับมันที่ขายดีที่สุดคือมัน5 นาทีครับลูกค้าผมมาถามไหนมันแค่5 นาทีเองล่ะ ผมก็ตอบไปทุกเรื่องไปนาทีที่6เหนื่อย ไม่ใช่มันต้ม5 นาทีกินได้มัน5 นาทีมันนกมันเน็บมันเลือดมันเสาร์มันพื้นบ้านเรามีไหมรู้จักหัวกรอยไหมรุ่นนี้รู้จักหัวกรอยด้วยเลยทำกรอยเป็นไหมมันต้องเอามาสไลด์บางๆใช่ไหมแล้วใส่กระด้งใช่ไหมใส่เข่งใช่ไหมแล้วตีนเหยียบใช่ไหมแล้วก็แช่น้ำแล้วน้ำธรรมดาไม่ได้ต้องเป็นน้ำแบบน้ำไหลด้วยใช่ไหมโอ้แล้วมาตากให้เราต้องกับข้าวเหนียวเนาะแล้วก็ขูดมะพร้าวใส่หน่อยแล้วก็แต่งเกลือแต่งน้ำตาลเนาะโอ้หิวแล้วนะครับคือของพวกนี้มันเป็นของที่เรามองข้ามแต่เราเหยียบย่ำมันอยู่ทุกวันยังไม่รู้คุณค่าครับเรามัวไปทำอะไรก็ไม่รู้ปลูกผักในโรงเรือนเฮอปลูกผักฝรั่งครับบอกแล้วให้ทำบ้านให้รกเหมือนผมและขายตำลึงรวยไปนานแล้วครับไม่ต้องมาทำหรอกสมองสมาร์ทฟาร์มผมไปเยอรมันมาครับเขาส่งผมไปเยอรมันเขาก็มาหาอะไรฮัมบูเขาพาผมไปดูโรงเรือนปลูกมะเขือเทศอัจฉริยะมะเขือเทศถูกดูแลอารมณ์ด้วยคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์สามารถตรวจสอบด้วยเซ็นเซอร์โดยรู้ว่ามะเขือเทศอารมณ์ดีอยู่หรือเปล่าหนาวเกินไปหรือร้อนเกินไปแล้วมะเขือเทศก็จะส่งสัญญาณเป็นลอจิกมาให้คอมพิวเตอร์ตัดสินใจว่าจะต้องปล่อยความร้อนจากฮีเตอร์หรือสเปรย์น้ำครับผมบอกอาจารย์บ้านผมอะกินมะเขือเสร็จปุ๊บเนี่ยถุยทิ้งข้างทางห่วยโปรตีนกดขึ้นแล้วจริงเหรอโอ้ตกใจเนาะผมไม่ต้องมาทำกินเฮาหลังหนึ่งราคา44 ล้านยูโรงบประมาณบอกประเทศไทยบ้านผมไม่จำเป็นต้องทำกรีนเฮาแบบนี้หรอกถุยทิ้งข้างทางถุยหวยโปรตีนกดปุ๊บฝนพันสามางอกได้กี่แล้วเขาตกใจมากครับแล้วเขาก็ทึ่งกับความเป็นไทยครับคุณรู้ไหมว่าทำไมเยอรมันบ้านผมเนี่ยต้องพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่สุดในโลกอ่ะเพราะผมเนี่ยอีก6 เดือนเนี่ยถ้าผมไม่ทำแบบนี้คนในประเทศผมอดตายถ้าผมอุดมสมบูรณ์แบบคุณเนี่ยผมไม่ทำกรีนเฮาส์หรอกผมไม่ทำอุตสาหกรรมหรอกผมทำเงาะกระป๋องผลไม้แปรรูปไปแล้วผมไม่ทำ BMW หรอกผมไม่ทำเบนซ์หรอก
ผมจะทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอาหารดูฝรั่งมันมองเราด้วยความอิจฉาครับแล้วมันสังเวชตัวเองว่าทำไมมันต้องใช้เทคโนโลยีครับเพราะมันขาดแคลนมันแย่ครับเราไปเฮิร์ตตามเขาครับเดี๋ยวว่าวิศวกรผมหรือว่าผมแฟนบวอร์ดนะครับเห็นไหมครับว่าสะเดาสะเดาใช่ไหมยอดสะเดาขายได้หมดครับในห้างครับเพราะฉะนั้นบอกพี่น้องชาวนิวเจนเลยครับว่าไปทำบ้านตัวเองให้รกไว้ครับแล้วอย่าปลูกผักชั่วขาวให้ปลูกผักชั่วโคตรให้หมดครับเอาที่มันเด็ดยิ่งเด็ดยิ่งไปนะครับขายดีมากครับแล้วตอนแรกเราขายมะนาวเป็นลูกขายตะไคร้เป็นลูกไอ้คนกรุงเทพเนี่ยมันขี้เกียจครับเวลามันจะทำต้มยำเนี่ยมันนึกไม่ออกครับผมก็เอามะนาวมาลูกหนึ่งพริก3เม็ดใบมะกรูด3ใบตะไคร้3ต้นแพ็คเป็นชุดต้มยำแพ็คหลอกขายมันชุดละ20บาทขายดีมากเลยครับเป็นเลดดี้ทูคุกภาษาฝรั่งนะเลดดี้ทูคุกโอ้ขายดีมากครับหลังๆไม่ได้ขายอย่างเดียวครับไม่ได้ขายผักแบบนี้หรือขายผลไม้พื้นถิ่นด้วยครับแบรนด์บวรนะครับเอาของพื้นบ้านมาขายลูกสมอลูกไอ้อะไรนะถั่วคั่วทรายเนี่ยเราทำเรื่องผักพืชหลังนาพืชหลังนาหมายความว่าให้เกษตรกรปลูกข้าวแค่ปีละครั้งครับแล้วปลูกถั่วปลูกงาปลูกฝักทองปลูกอะไรหลังนาแล้วมาให้ความรู้พืชหลังนานะครับถั่วคั่วทรายนี่ขายดีมะขามป้อมรู้จักสมอไหมเซียนไหมมีใครรู้จักตันเซียนบ้างรู้จักตันเซียนไหมลูกตันเซียนอ่ะใครๆรู้สมอแหละกินน้ำพริกก็อร่อยเฮ้ยอันเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่วันนี้เราไม่ได้ให้ผู้พวกมาถามว่าเขาอยากจะกินอะไรครับแต่วันนี้ผู้พวกมาคิดเมนูที่ร้านเราครับมาถามว่าวันนี้มีอะไรกินบ้างนี่ความศรัทธาในแบรนด์ความเชื่อมั่นในความเป็นตัวเราเนี่ยครับจะห้าโมงแล้วนะครับเวลาหมดแล้วครับผมเหนื่อยแล้วนะครับพี่กายเหนื่อยให้พี่ใหม่พูดนะครับนี่เห็นไหมดอกกระเจียวดอกอะไรก็แล้วก็เอาชาวนามาพูดพี่กายก็ไม่พูดเองนวัตกรรมเรื่องหลุมพอเพียงครับนวัตกรรมเรื่องการเพาะปลูกก็มีนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีก็มีนะครับเรื่องหลุมพอเพียงนะครับคือคนมีพื้นที่น้อยก็ทำได้นะครับเดี๋ยวโยนให้พี่ใหม่ดีกว่านะครับอยากให้พี่ใหม่อธิบายถึงความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมให้ฟังว่าทำไมวันนี้เราต้องทำเรื่องนวัตกรรมทำเรื่องความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีนะครับพี่ใหม่เนี่ยเป็นนายครับนอกจากเราจะทำตัวอย่างความสำเร็จในพื้นที่ราบแล้วเนี่ยเรายังทำตัวอย่างความสำเร็จในพื้นที่สูงด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูวิดีโอนะครับที่เราไปทำที่อำเภอแม่แจ่มนะครับเผื่อใครที่พี่น้องชาวชนเผ่านะครับใช่ไหมมาจากกองแขกใช่ไหมครับโอ้ยใกล้ใกล้กันเลยใช่ครับปกติก็เป็นป่าหัวโล้นนะบ้านเราครับแล้วก็ปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์แล้วก็ไปทำให้ชาวบ้านหยุดปลูกข้าวโพดครับแล้วคนพบว่าที่นั่นมีทรัพยากรด้านธรรมชาติมีทะเลหมอกเราจะไม่ออกไปจากพื้นที่นี้นะฮะเราก็ทำแบรนด์ชื่อแจ่มนะฮะเราก็ทำวิกวินนะฮะ
คือให้ชาวบ้านหยุดใช้เคมีวันนี้นะครับเราก็จะเดินตามรอยพระบาทเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาต่อยอดผลผลิตของชาวบ้านนะครับที่นั่นชาวบ้านสามารถใช้หม้อไหเตากระทะของตัวเองแปรรูปได้เลยนะครับโดยใช้ทฤษฎีบันได9ขั้นสู่ความพอเพียงเราอยู่ในขั้นที่7 8 9นะครับที่เข้ามาช่วยเหลือต่อยอดจากโคกหนองนาโมเดลนะครับกล่าวว่าวันนี้นะครับถ้าท่านซื้อผลผลิตและอุดหนุนผลผลิตของแม่น้องชาวแม่แจ่มท่านจะเป็นส่วนหนึ่งที่แบ่งรับปากต้นน้ำของประเทศไทยนะครับให้ชาวบ้านที่นี่โดยใช้เวลาแค่4เดือนนะฮะเร็วกว่าข้าวโพดครับแล้วแปรรูปมูลค่าอ้อย1ลำนะฮะสามารถสร้างมูลค่าได้100บาทนะฮะ1ไร่ปลูกได้ 6,400 ลำนะฮะ 640,000 บาทต่อไร่โดยที่ไม่ต้องพึ่งระบบอุตสาหกรรมเลยนะครับปลูกเสร็จเที่ยวไปน้ำตาลทั้งใส่ลำน้ำตาลผงโดยเราทำตลาดสามระดับครับตลาดในชุมชนนะครับตลาดกลางครับและตลาดโมเดิร์นเทรดครับผลผลิตของชาวบ้านเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับเราสามารถให้ชาวบ้านนำผลผลิตทั้งหมดนะครับไปขายในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเป็นตลาดบนนะฮะนี่นะครับเรามาสร้างศูนย์การเรียนรู้ชื่อว่าศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์พิธีไทยที่แม่ลูกเราก็ไปสร้างศูนย์การเรียนรู้ทุกท่านไปเที่ยวได้แล้วครับเรียกว่าม่อนจานบินนะเรามีพรีเซนเตอร์เป็นมนุษย์ต่างดาวใส่ชุดปกากยอนะครับเราไปทำแบรนด์ให้ที่นั่นแล้วก็มีท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับไปชิมกาแฟดูทะเลหมอกเที่ยวน้ำตกนะครับก็เป็นตัวอย่างของมูลที่เออร์เซตที่ไปพัฒนาในพื้นที่สูงของประเทศไทยนะครับเราไปแก้ปัญหาการใช้สารเคมีในส้มในสตรอเบอรี่นะครับไปให้ความรู้ด้านสารชีวพันธุ์การใช้ความรู้ด้านจุลชีววิทยานะครับเรื่องของการทำเรื่องระบบนิเวศนะครับทำใหอำเภอแม่แจ่มเนี่ยหยุดการใช้สารเคมีในพืชที่ว่าทำยากๆอย่างสตรอเบอรี่ส้มเนี่ยเราก็สามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับเราก็ไปแก้ปัญหาเรื่องน้ำนะครับสตรอเบอรี่มาแล้วก็ทำแบรนด์ชื่อแบรนด์แจ่มนะครับแล้วก็ขายทั่วเค้กกูสเบอร์รี่นะครับนะพับนะครับพวกนี้เราก็ทำนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นพับใช่ไหมครับช่วงนี้ก็จะเป็นพับนะครับหอมญี่ปุ่นนะครับใหญ่ขนาดมากเลยพี่ไก่แบกแทบไม่ไหวนะครับก็เราไปทำควิกวินเรื่องอ้อยนะครับเรื่องอ้อยนี่ก็บีทรูทนะครับเขาพูดใหม่อธิบายเรื่องอ้อยหน่อยครับว่าทำไมเราถึงต้องเอาอ้อยไปให้กะเหรี่ยงปลูกนะครับครับก็โหกว่าจะได้จับใหม่นานเลยก็อธิบายเรื่องอ้อยนิดนึงก็คือว่าผมเองเนี่ยก็ทำเกี่ยวกับเรื่องอ้อยแต่ว่าตั้งใจทำมาเป็นพลังงานไม่ได้ตั้งใจทำมาเพื่อจะเอามาคั้นน้ำหรือว่าเอามาแปรรูปหรอกแต่ว่าพอมาดูข้างๆบ้านเขาบอกว่าอุ้ยปีนี้ตัดอ้อย10ไร่ถามว่าได้กำไรเท่าไหร่ก็ถามจะถามว่าได้กำไรเท่าไหร่เลยถามว่าเหลือหนี้อีกเท่าไหร่ดีกว่าผมก็เลยมามองว่าเฮ้ยเรามาทำอ้อยให้มันแพงดีกว่าตั้งใจหรือว่าทำให้มันแพงเพราะฉะนั้นเวลาเราจะขายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขออย่างแรกเลยอันที่1เราจะต้องกำหนดราคาของที่เราจะทำเองของผมเนี่ยผมขายอ้อยถ้าขายลำสดนะครับมาตัดที่ไร่ผมโลละ7บาทนะครับผมดนั่งดูกิโลอย่างเดียวถ้าไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรครับปล่อยให้มันตายคาดงนั่นแหละนะทำไมจึงทำอย่างนั้นถ้าเราทำของเราให้ดีแล้วเนี่ยผมมองว่ายังไงอีกนะครับทำให้ดียังไงอ้อยเอิร์ธเซฟอาร์เค03เนี่ยอันที่1ก็คือเวลาคั้นน้ำแล้วทิ้งไว้นานๆเนี่ยสีเขาไม่เปลี่ยนเขาจะออกสีเขียวอ่อนๆ อยู่อย่างนั้นนะครับอันที่สองอ้อยเขาไม่มีขนดังนั้นเนี่ยคุณสามารถใส่กางเกงขาสั้นเขาไปตัดก็ได้ผู้หญิงคนไหนกลัวคันก็ตัดได้เพราะเขาไม่คันนะครับไม่ต้องเผาเพราะใบเขาเนี่ยเป็นไนโตรเจนเราใช้ปุ๋ยน้อยมากนะครับเราปลูก 4-6 เดือนในตอแรกนะครับตอแรก 4-6 เดือน1ไร่เนี่ยคุณก็ตัดกันไม่ไหวแล้ว1ไร่เนี่ยก็เหลือเฟือแล้วถามว่าทำอะไรได้บ้างอ้อย1ลำทำอ้อยเนี่ยเราปลูกแล้วเราทำอะไรได้บ้างช่วงโควิดทำแอลกอฮอล์ได้กลั่นออกมาทีเดียว 74-75% แอลกอฮอล์ทำได้นะครับเรียนรู้เทคโนโลยีกันได้แอลกอฮอล์เจลขาดได้
ทำแอลกอฮอล์เจลขายได้เพราะตอนนั้นลิตรหนึ่ง 2,000 โอ้อะไรจะแพงขนาดนั้นเราก็สามารถที่จะกลั่นแอลกอฮอล์มาได้โดยวิธีการหมักนะครับเราทำจุลินทรีย์มาหมักเองได้นะครับเออเซฟเราเป็นองค์ความรู้นะครับเราถ่ายทอดให้ทำพวกแบคทีเรียอะไรนี้ได้ด้วยนะครับนอกจากทำอันนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะไปทำเป็นก๊าซชีวภาพเพื่อจะมาเป็นหุงต้มได้เนื่องจากเขามีน้ำตาลจำนวนมากนะครับไอ้ที่พูดมาเนี่ยคือขยะของมันทั้งนั้นเลยที่เราจะเอามาใช้ส่วนที่เราจะใช้จริงๆก็คือเราเอามาทำเป็นน้ำตาลผงนะครับแล้วก็เป็นน้ำตาลไซรัปนะครับส่วนคนที่เอาไปคั้นน้ำส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ขายกันอยู่ที่ประมาณแก้วละ30บาทนะครับเมื่อกี้น้องพอดบอกแก้วละ20ถูกไปผมเคยไปขายห้างก็เลยต้องขาย30บาทเพราะว่าเขาบอกว่ามันถูกไปก็เลยขาย30นะครับพอดยิ่งดีกว่านั้นก็คือเติมกาแฟลงไปนะครับเป็นอเมริกาโน่กาแฟมันก็เพิ่มมูลค่าอีกเราก็เลยขายไปที่60นะครับมีอะไรก็แล้วแต่ของเปรี้ยวมะนงมะนาวใส่เข้าไปมะนาวลูกใส่เข้าไปอีกลูกอีก10บาทก็มันก็เพิ่มมูลค่าไปได้เรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นวิธีการว่าทำยังไงให้มันแตกต่างแล้วก็เพิ่มมูลค่าได้อย่างตลอดเวลานะครับครับเรื่องอ้อยก็มีประมาณนี้ครับทางมูลนิธิได้มาหาอ้อยไม่ได้มาขายพันอ้อยนะครับเราใครจะที่จะปลูกเนี่ยทางมูลนิธิก็ยินดีสนับสนุนนะครับเราก็เริ่มเอาไอ้แทงข้าวโพดครับเพราะข้าวโพดเนี่ยมันต้องตัดสากรรมแต่ว่าอ้อยในชาวบ้านเราจัดการได้เลยแต่แล้วก็ไม่ได้นโยบายให้ปลูกอ้อยเชิงเดียวนะครับงั้นเราให้ปลูกอ้อยแค่ข้างๆบ้านเท่านั้นก็เลยก็เริ่มปลูกพืชผักเมืองหนาวครับที่ในหลวงเคยส่งเสริมครับพอปลูกพืชผักเมืองหนาวก็เริ่มมีผลผลิตออกมาซึ่งมีคุณภาพมากครับจริงๆแล้วประเทศไทยในเขตภาคเหนือนะสามารถปลูกผักที่มีมูลค่าแพงมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผักไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะครับดินที่นั่นเป็นดินแดงครับคล้ายๆดินทางจันทบุรีครับที่มีฟอสเฟตสูงเพราะฉะนั้นกาแฟผลไม้เลยจะอร่อยหมดครับแต่ว่ามันกลับไปปลูกข้าวโพดนะครับเราก็เริ่มไปส่งเสริมทำกาแฟโดยพี่ไก่เขาออกแบบพรีเซนเตอร์เป็นมนุษย์ต่างดาวใส่ชุดปากกาพยอแล้วตั้งชื่อแบรนด์ว่าม่อนจานบินเพราะลักษณะม่อนคล้ายๆกับจาน UFOนะครับแล้วก็ทำเรื่องการท่องเที่ยวมีข้าวพื้นบ้านใช่ไหมครับมีข้าวอะไรเนี่ยบือโปโลนะครับพวกข้าวญี่ปุ่นนะคล้ายๆข้าวญี่ปุ่นเป็นข้าวดอยใช่ไหมครับถ้าคนปากกาพยอจะรู้ดีว่าเรามีความหลากหลายทางพันธุกรรมข้าวเนี่ยสูงมากนะครับเราก็ไปทำแบรนด์ทำการขายวันนี้ก็ขายในเซ็นทรัลเฟสติวัลเซ็นทรัลเชียงใหม่นะครับแล้วก็ด้วยนะครับท็อปในกรุงเทพด้วยนะครับไผ่ช่อแฮการปลูกป่านะครับพวกนี้ก็จะมีการทำเรื่องแปรรูปขายตลาดชุมชนนะครับเราให้ขายตลาดชุมชนก่อนอะไรก่อนนะครับเพราะนั้นการขายตลาดชุมชนเนี่ยเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญก่อนแล้วก็ไปตลาดกลางแล้วถึงจะอนุญาตให้เป็นบริษัทและการส่งออกนะเพราะนั้นคุณต้องเรียงลำดับความสำคัญของตลาดได้นะครับเวลาเราเจ็บเราจะได้ไม่เจ็บมากนะครับนี่คือผลผลิตที่ไม่มีเคมีเลยครับไม่น่าเชื่อว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์มากครับพืชพันธุ์ธัญญาหารที่มีอยู่บนโลกนี้ปลูกในประเทศไทยได้หมดครับนะของที่มาจากฝรั่งมังค่ามาพูดนะเมืองไทยได้ผลหมดนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์แปรรูปเราเริ่มเอาบีทรูทมาทำเป็นน้ำมาทำเป็นบีทรูทดองนะครับทำผลิตภัณฑ์แปรรูปทำน้ำพริกนะครับนี่ก็เป็นความสำเร็จสุดท้ายเราทำเรื่องการท่องเที่ยวครับสุดท้ายลูกค้าเรากลับมาหาเราครับแล้วก็ทำการท่องเที่ยวเรามีน้ำตกอยู่ในหมู่บ้านม่อนจันทร์เป็นประมาณไม่ต่ำกว่า10จุดนะครับเราทำเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนเอาคนมาเดินป่าเปลี่ยนลูกหลานชาวปากกาพยอให้กลายเป็นมัคคุเทศก์พาเดินป่าไปดูกัญชาไปดูกระท่อมไปดูโอ้ทำบ้องทำอะไรกันอุบันเทิงมากเลยนะครับก็เป็นสีสันไปนะครับแล้วก็ไปแก้ปัญหาเรื่องน้ำให้เพราะว่าชาวเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องน้ำเราก็ทำเรื่องนวัตกรรมด้านการจัดการน้ำครับจริงๆเรื่องน้ำเนี่ยเป็นปัญหาหลักของประเทศไทยก็คือว่าพื้นที่ทำกินของเราเนี่ยอยู่ที่สูงแต่น้ำเนี่ยมองเห็นลิบๆแต่เอาขึ้นมาไม่ได้พี่น้องเนี่ยมีที่อยู่ที่สูงครับแต่เอาน้ำขึ้นที่สูงไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นแนวคิดของในหลวงก็คือการบริหารจัดการน้ำหมายถึงการสามารถเคลื่อนย้ายน้ำในที่ที่เราต้องการได้ครับเราก็เอาเรื่องพลังงานต่างๆเข้ามาครับพี่หมายก็ทำเรื่องระบบโซลาร์เซลล์ออกแบบชลประทานระบบท่อในพื้นที่สูงครับก็คือให้ชาวบ้านเนี่ยขุดบ่อประจำหมู่บ้านและทำระบบกาวิตี้เป็นไฮบริดผสมกับระบบสูบน้ำด้วยโซลาร์แท็กกิ้งครับเดี๋ยวให้พี่หมายอธิบายระบบโซลาร์แท็กกิ้งแล้วระบบชลประทานระบบท่อในที่สูงครับสำหรับอันนี้เป็นเรื่องน้ำเนี่ยผมว่าอยากจะโฟกัสเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ลองตอบลองถามคำถามกันมานะครับครับเดี๋ยวเปิดเรื่องโซลาร์กันแล้วกันครับสำหรับเรื่องโซลาร์แท็กกิ้งเนี่ยก็คือว่า
ปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นโซล่าที่ใช้ในประเทศไทยเนี่ยคือวางอยู่กับพื้นหรือว่าตั้งบนหลังคาอะไรอย่างเงี้ยครับแปะกันไว้อย่างนั้นปัญหาของประเทศไทยก็คือมีใครรู้จักตะวันอ้อมข้าวบ้างไหมคุยแกพอสมควรนะเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเกิดตะวันอ้อมข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยถามว่าตามที่กระทรวงหลายๆกระทรวงพลังงานกันแล้วกันเอาเฉพาะจอจงมันเลยบอกว่าให้ตั้งมุมประมาณ 7-10 องศากระดกขึ้นไปทางทิศเหนือถามว่ามันถูกต้องไหมพอถึงหน้าเดือนมีนาเมษาปรากฏว่ามันไปอยู่ข้างหลังมันอ้อมไปแล้วผมอ้อมไปแล้วปุ๊บเนี่ยกว่าเราจะได้ไฟเนี่ยปั๊มน้ำจะขึ้นเนี่ยก็ประมาณสัก9โมงกว่าบางทีมันไม่ทันเพราะว่ามันร้อนเกินไปมันก็พืชมันลดน้ำไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดเรื่องโซล่าแทร็กกิ้งขึ้นมาก็คือทำยังไงก็ได้ให้โซลาร์เซลล์เนี่ยมันตั้งฉากกับดวงอาทิตย์อยู่ตลอดเวลาด้วยเทคโนโลยีที่ง่ายๆเช่นการใช้ดิฟเฟอเรเชียนนะครับดิฟเฟอเรเชียนก็คือเอาแผ่นโซลาร์เซลล์เล็กๆเนี่ยมาทำดิฟเฟอเรเชียนกัน4อันมันก็จะได้4แกนพอได้4แกนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอามาประมวลผลด้วยพวกไมโครโปรเซสเซอร์ใส่ทามมิ่งเข้าไปนะครับเราก็จะสั่งให้ไอตัวโซล่าทั้งแผงเนี่ยมันหันไปตั้งฉากกับดวงอาทิตย์ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าบางครั้งเนี่ยมันมีเมฆมาบังตอนเที่ยงปรากฏว่าแสงมันกระจายไปทั้งสองด้านถามว่าโซล่าเซลล์ทำยังไงมันก็จะหันไปรับ UV แทนนะครับระบบจะตัดสินใจอย่างนั้นแทนอะไรก็แล้วแต่ที่เจอพลังงานได้มากที่สุดเขาจะตัดสินใจไปอยู่ที่ตรงนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้ปั๊มน้ำที่มีความแรงคงที่ตลอดเวลานะครับเรามีทั้งหมด Dual Exit แล้วก็ Single Exit นะครับระบบ Single ก็คือก็ตะวันออกตะวันตกเลยครับพลิกไปทั้ง2ด้านนะครับอันนี้เป็นที่รูปนี้คือบ้านน้องพอดนะครับจริงๆแล้วใช้ทั้งหมด8แผ่นนะครับใช้ท่อขนาด4นิ้วนะครับ4นิ้วก็คือน้องพอดบอกว่าจะทำนาเอาโซล่าเซลล์ทำนานะครับอันนี้ภาคเหนือเอาน้ำขึ้นภูเขาขึ้นไปประมาณอันนี้ประมาณ60กว่าเมตรนะครับระยะความชัน60กว่าเมตรนะครับแล้วก็ไกลประมาณ4กิโลนะครับอันนี้เป็นโซล่าแท็กกิ้งตัวเล็กนะครับเดี๋ยวผมมีวิดีโออันนี้มีวิดีโอนะทุกอย่างเราสอนนะฮะเราสอนเกษตรกรเราไม่ได้มาขายโซล่าเซลล์นะครับแต่เกษตรกรต้องรู้ประกอบให้เป็นนะฮะสอนหมดเลยนะครับก็ไม่สนใจมาไหมนะครับอันนี้เป็นโซล่าแท็กกิ้งคนที่ยืนอยู่ก็ปากกายอครับนะครับนี่ครับชุดนะอันนี้ก็คือมันก็จะหมุนตามแสงอาทิตย์นะครับทำให้ใช้แผงน้อยลงครับปกติเนี่ยถ้าเราใช้12แผงอยู่เนี่ยใช้ประมาณ4แผงก็พอนะครับเขาก็จะหันไปจนกว่าว่าจะเจอแสงที่มากที่สุดตอนที่เราถ่ายทำเนี่ยมันไม่มีแสงอาทิตย์เพราะฉะนั้นเขาจะวิ่งไปหา UV แทนนะครับงั้นความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในหน้าที่สำคัญของ EarthSafe วันนี้เราตอบเอาใจวัยรุ่นแล้วกันนะว่าถ้าวัยรุ่นเราให้ความสำคัญกับการความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเราก็ตอบโจทย์ท่านได้ในเวลาเดียวกันถ้าท่านยังศรัทธาในภูมิปัญญาไทยศรัทธาในรากเหง้าเราสามารถผสมผสานกันได้ครับเราวันนี้เราใช้เทคโนโลยีไม่ใช่เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินใช่ไหมครับเราใช้เทคโนโลยีเพื่อความอยู่รอดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ EarthSafe มีองค์ความรู้ให้หมดครับวันนี้ใครอยากรู้เรื่องไมโครคอนโทรลเลอร์การเขียนโปรแกรมความรู้ด้านการทำซุปเปอร์ฟาสต์มีเพลนการผลิตแก๊สชีวภาพบ้านของคุณมีต้นทุนหรือทรัพยากรอะไรให้แจ้งเรามาครับเพราะฉะนั้นลองจริงคิดวิธีการเพื่อแก้ปัญหาเพื่อไปช่วยเหลือปัญหาเกษตรกรทางประเทศนั่นคือภารกิจของเราที่สำคัญภายใต้หัวใจของเราก็คือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวันนี้เราไม่อยากให้เด็กรุ่นใหม่เข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือเศรษฐกิจแห่งความล้าหลังแต่มันคือเศรษฐกิจที่มีความก้าวหน้าสามารถใช้ได้ไม่จำกัดการเวลาวันนี้เรารู้สึกภูมิใจเหลือเกินในนามเกษตรกรด้วยกันนะครับที่มีโอกาสได้คุยกันนะครับถ้าทุกคนเรามีเวลาประมาณ20นาทีครับให้ทุกคนสอบถามความสนใจต่างๆนะครับแล้วก็
ฉายอ่ะ5โมงครึ่งเหรอเหมดเวลาแล้วเอาขอ3คำถามแล้วกันนะครับถามครับเดี๋ยวใครจะถามต้องยกมือขึ้นเลยค่ะมีคำถามไหมครับจะติดต่อที่หลังได้ตอนได้ช่องทางไหนบ้างครับเดี๋ยวแอดไลน์เราไปดีกว่าไหมพี่นะครับเอาเบอร์ผมไปเลยนะครับเดี๋ยวพี่กายบอกเบอร์ตัวเองด้วยนะครับครับเบอร์ผมนะครับ089ครับ3798950ครับพี่ใหม่แจกเบอร์น้องหน่อยแจกเปล่า081นะครับ424ฮอตครับฮอตที่มาสปอนเซอร์ครับของผมวัชรพงศ์นะครับ081 424 6929นะครับถ้าโทรไปไม่รับแอดไลน์กันแล้วกันนะครับเบอร์นี้เลยเบอร์พี่ไก่นะคะโทรได้ตลอด081-348-8888 34แล้วก็85ตัวนะคะง่ายไหมคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะน้องๆทุกคนที่ให้ความสนใจงานของ EarthSafe นะคะแล้วก็คิดว่าคงไม่มีอะไรที่มีประโยชน์มากกว่านี้ละนะเท่าที่ได้ทำงานมา20ปีนะคะเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ EarthSafe เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกร EarthSafe เปลี่ยนจิตวิญญาณเปลี่ยนจิตวิญญาณนะคะต้องมีจิตวิญญาณก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะงานของเราไม่ได้มาขายพันอ้อยนะคะมีใครบ้างที่พัฒนาพันมาเพื่อให้เกษตรกรขายมีใครบ้างที่ให้เกษตรกรปลูกคงไม่มีในโลกนี้นะคะก็ขอบคุณพี่หมายซึ่งพัฒนาพันแล้วยกให้มูลนิธิ EarthSafeนะคะแล้วก็นวัตกรรมต่างๆเนี่ยเราสอนนะคะเราสอนเกษตรกรนะคะที่มีมาตรฐาน EarthSafe ด้วยองค์ความรู้สำคัญที่สุดใช่หรือไม่ไม่มีองค์ความรู้เราก็ทำอะไรไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ EarthSafe เนี่ยเป็นมูลนิธิที่เป็นองค์ความรู้อย่างแท้จริงนะคะที่จะมาให้นะคะเราให้ความสุขความรู้พร้อมแบ่งปันค่ะก็เหมือนน้องๆทุกคนที่มีอยู่ในหัวใจของทุกคนพี่ไก่ขอคำถามอีกสักสองคำถามแป๊บเดียวค่ะมีใครถามอีกไหมคะมีใครมีอะไรอัดอั้นตัดใจไหมครับตู้อบผมเนี่ย2 เมตร 30 คูณ 3 เมตร 60เนี่ยตากได้อะไรครับตากหมูตากปลาตากชาตากสมุนไพรใครอ้วนเข้าไปละลายความร้อนในร่างกายได้นะครับอุณหภูมิสูงสุด70 องศาเซลเซียสมีระบบฆ่าเชื้อด้วยโอโซนนะครับเพราะนั้นใครกำลังคิดถึงผลิตภัณฑ์อบแห้งทำชาอบแห้งสมุนไพรอบแห้งเดี๋ยวแอดไลน์ผมเดี๋ยวส่งพิมพ์เขียวให้วัสดุภายนอกทำด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต6 มิลลิเมตรนะครับมีอายุการใช้งาน10 ปีนะครับเพราะฉะนั้นการตากแห้งเป็นการแปรรูปที่ถูกที่สุดครับพระอาทิตย์ไม่เคยส่งบินค่าไฟมาหาผมสักวันนึงครับนั้นสบายมากครับสบายมากเดี๋ยวผมช่วยครับเรื่ององค์ความรู้มีช่างเหล็กออกอยู่ที่บ้านไหมไม่มีเลยไฟฟ้าเข้าถึงยังเข้าถึงแล้วหรือทำช่างเชื่อมได้แก้ไขได้ครับEarthSafeทำงานร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนนะคะทำเอ็มบีอยู่ร่วมแล้วก็กำลังจะทำกับสปกใครอยู่ในพื้นที่สปกก็จะมีนะคะมากเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้ก็มีเรื่องของทศนะคะซึ่งจริงๆแล้วพี่ไก่ต้องพยายามมานานละเรื่องของโครงการเงินกู้ 0.01%นี่พี่ไก่คิดว่ามันจำเป็นสำหรับชุมชนมากนะคะวันนี้ก็ฝากเรื่องนี้กับทกสด้วยนะคะผู้บริหารทกสฝากมิววันไปสู่ทกสด้วยนะคะค่ะแล้วก็คิดว่าเนี่ยเป็นโอกาสของพวกเราทุกคน